เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกอรมนตำรวจและสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายเข้าไปตรวจสอบร้านจำหน่ายน้ำกระท่อมในพื้นที่หมู่ปตําบลบ้านดูอําเภอเมืองเชียงรายภายหลังได้รับแจ้งว่ามีการจำหน่ายน้ำกระท่อมบรรจุในขวดพลาสติกแช่เย็นโดยไม่ได้รับอนุญาตขนาดเข้าไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไปพบเยาวชนอายุตั้งแต่18ถึง25ปีจำนวนมากกำลังนั่งดื่มน้ำกระท่อมอยู่นอกร้าน จ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบภายในร้านก็ไปพบพนักงานขาย1คนซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองแจ้งการสะสมอาหารไม่มีการตรวจความปลอดภัยของอาหารแล้วก็ไม่ส่งมอบสลากให้กับสำนักงานองค์การอาหารและยาเพื่ออนุมัติก่อนจำหน่ายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมคนดูแลร้านเพื่อนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคับ